ผมนายชยันต์ผลสุวรรณสสเพื่อไทยเขต4ปทุมธานีครับผมขออภิปรายงบประมาณปี64นะฮะในส่วนที่รัฐบาลจัดทํางบประมาณนะครับในการจัดทํางบประมาณของรัฐบาลนะฮะในปี64นี่รัฐบาลตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปี2564ไว้ประมาณ 3.3 ล้านบาทนะครับซึ่งโครงสร้างของงบประมาณรายจ่ายประจำปี2564เนี่ยมันก็มีรายจ่ายประจำนะครับแบ่งเป็นหมวดก็คือมีรายจ่ายประจำรายจ่ายเพื่อชดเชยเงินคงคลังนะฮะรายจ่ายการลงทุนรายจ่ายชำระคืนต้นเงินกู้นะฮะซึ่งในส่วนนี้รัฐบาลตั้งงบไว้ 3.3 ล้านบาทนะครับผมว่าการที่รัฐบาลตั้งไว้เนี่ยก็เกือบจะเหมาะสมนะฮะแต่ว่าพอไปดูข้างในแล้วเนี่ยฮะงบที่รัฐบาลจัดตั้งไปแจกจ่ายไปตามกระทรวงต่างๆเนี่ยผมว่าขาดความเหมาะสมกับสถานการณ์บ้านเมืองของเรานะครับเพราะในช่วงนี้นะฮะการที่รัฐบาลไปตั้งงบประมาณให้กระทรวงกลาโหมโดยไม่ได้ลดไม่ได้มีการปรับลดนะครับโดยนำไปลงให้กับกระทรวงกลาโหม เป็นงบในอันดับที่2ของกระทรวงนะครับผมว่ารัฐบาลทำไม่ถูกต้องนะครับในส่วนนี้รัฐบาลควรจะปรับงบการจัดซื้ออาวุธก็ดีนะฮะงบฝึกงบจัดซื้อจัดจ้างอะไรต่างๆเนี่ยฮะควรจะดูแลให้สมดุลกับภาวะเศรษฐกิจตอนนี้นะฮะแล้วก็ภาวะของบ้านเมืองนะครับนอกจากนี้นะฮะในการจัดทำงบประมาณของรัฐบาลเนี่ยนะฮะนอกจากจะมีตั้งเป็นงบรายจ่ายแล้วรัฐบาลก็ได้ประมาณการเป็นงบรายได้นะฮะลดงบรายได้สุทธิของปีงบประมาณ2564เนี่ยรัฐบาลมอบหมายให้หน่วยงานต่างๆในส่วนของรัฐบาลนะครับก็มี3กรมที่จะหารายได้ให้กับรัฐบาลก็จะมีกรมสรรพสามิตนะครับกรมสัมภากรกรมศุลกากรนะฮะรวมเป็น3กรมหลักเนี่ยฮะที่จะจัดเก็บรายได้นะครับซึ่งรัฐบาลจะต้องประมาณการรายได้นอกจากนี้ก็ยังมีรายได้จากรัฐวิสาหกิจต่างๆนะฮะแล้วก็มีหน่วยงานส่วนราชการอื่นๆมีกรมธนารักษ์นะครับรัฐบาลประมาณการจัดเก็บรายได้ไว้ประมาณ2.6 ล้านล้านนะครับซึ่งผมดูแล้วว่าการจัดเก็บรายได้ของรัฐบาลในภาวะของปี64เนี่ยผมว่าหน่วยการจัดเก็บเนี่ยมันน่าจะจัดเก็บไม่ได้ตามที่รัฐบาลประมาณการไว้นะครับเหตุที่รัฐบาลน่าจะจัดเก็บรายได้ไม่เข้าเป้าตามที่ประมาณการไว้เนี่ยผมขอกลับเรียนท่านประธานไว้อยู่2สาเหตุนะฮะถ้าดูจากเศรษฐกิจแล้วก็ดูจากภาวะของโลกปัจจุบันเนี่ยนะฮะเมื่อเกิดภาวะมีโรคติดต่อแล้วก็การค้าการขายระหว่างประเทศเนี่ยก็ไม่คล่องตัวทุกประเทศนะฮะเพราะฉะนั้นการที่รัฐบาลตั้งประมาณการรายจ่ายไว้ประมาณการรายได้ไว้เนี่ยน่าจะไม่ถูกต้องนะฮะส่วนอีกส่วนหนึ่งที่จะมีปัญหากับรัฐบาลซึ่งผมเคยพูดหารือไปกับกระทรวงการคลังไปก่อนหน้านี้แล้วนะฮะในเรื่องของกฎหมายที่ใช้ในการจัดเก็บภาษีเนี่ยมันมีกฎหมายบางตัวที่น่าจะมีปัญหาเกี่ยวกับการจัดเก็บรายได้นะครับในส่วนนี้ผมขอกราบเรียนท่านประธานว่ามันมีพระราชกฤษฎีกาฉบับที่629นะฮะเป็นเรื่องที่กรมสรรพากรออกระเบียบมาใช้เรื่องการลดค่าใช้จ่ายเป็นการเหมาตามมาตรา40อนุ7อนุ8นะฮะโดยกฎหมายเนี่ยนะฮะลดการจัดหักค่าใช้จ่ายเป็นการเหมาจาก85เหลือ60นะฮะซึ่งกฎหมายเนี่ยมันมีลักษณะเป็นโทษนะครับเอามาใช้ย้อนหลังกับชาวบ้านหรือผู้เสียภาษีบุคคลธรรมดาเนี่ยผมเกรงว่ามันน่าจะไม่ถูกต้องนะฮะแล้วถ้าเกิดมีชาวบ้านไปร้องศาลปกครองหรือมีใครไปร้องศาลปกครองว่ากฎหมายฉบับนี้ใช้บังคับไม่ได้เนี่ยรัฐบาลอาจจะต้องคืนภาษีให้กับชาวบ้านเป็นเงินหลายแสนล้านบาทนะฮะเพราะฉะนั้นการประมาณการรายได้ของรัฐบาลเนี่ยก็จะลดลงอีกเยอะนะครับเพราะฉะนั้นการที่รัฐบาลไม่แก้ไขพระราชกฤษฎีกาฉบับที่629เนี่ยผมว่าการจัดเก็บของงบประมาณต่างๆเนี่ยมันจะต้องมีปัญหาแน่นอนนะครับค่าใช้จ่ายของรัฐที่จะเตรียมไว้เนี่ยมันก็ต้องไม่เกิดผลดีกับพี่น้องประชาชนของเรานะครับซึ่งพ.ร.ด.ฉบับนี้
มันมีที่มาที่ไปเนี่ยผมจะขออธิบายนิดนึงนะครับพรบฉบับนี้มันใช้บังคับมันเกิดกฎหมายฉบับนี้มันเกิดขึ้นจากสมัยสนช.ตั้งแต่ปี2559นะฮะโดยมติคณะรัฐมนตรีเนี่ยมีความตั้งใจว่าจะให้กฎหมายฉบับนี้บังคับใช้1มกราคม60นะครับแล้วก็เสนอกฎหมายกันประมาณเดือนธันวาคมปี59นะฮะแต่ในช่วงนั้นนะฮะมันมีเหตุขัดข้องทางเทคนิคของกฎหมายนะฮะซึ่งกฎหมายฉบับนี้มีสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็ได้มีการตราพระราชบัญญัติให้ลงพระปรามิตรปรมาภิไธยนะฮะแล้วก็ให้ประกาศใช้ในวันที่27กฎหมายฉบับนี้เขาก็บอกว่าให้มีผลนับถัดจากวันประกาศในราชกิจจานะฮะคือวันที่28แต่เทคนิคในทางกฎหมายเนี่ยมันดันกลับไปมีผลว่ากฎหมายมีผลย้อนหลังในวันที่1มกราคม2560นะฮะซึ่งมันมีช่วงเวลาที่การจัดเก็บภาษีของกรมสรรพากรในเรื่องค่าลดหย่อนซึ่งมีลักษณะเป็นโทษในทางอาญาเนี่ยไปใช้กับชาวบ้านนะฮะมีการจัดเก็บภาษีไปแล้วหลายแสนล้านบาทซึ่งถ้าเกิดภาษีในส่วนเนี้ยต้องคืนให้กับชาวบ้านเนี่ยนะรัฐบาลก็จะมีปัญหาเกี่ยวกับงบประมาณปี64อย่างแน่นอนนะครับก็อยากให้รัฐมนตรีคลังเนี่ยฮะไปช่วยดูกฎหมายฉบับนี้แล้วก็แก้ไขให้ถูกต้องด้วยนะครับเพราะฉะนั้นในส่วนงบประมาณปี2564เนี่ยกับผมจึงเห็นว่ารัฐบาลน่าจะจัดเก็บหรือว่ามีการประมาณการรายได้ไม่ถูกต้องนะฮะเพราะฉะนั้นกระทรวงทบวงกรมต่างๆอาจจะทำกิจการต่างๆไม่ได้นะฮะนอกจากนี้ผมอยากจะฝากท่านนายกรัฐมนตรีนะฮะต้องดูแลในส่วนของพี่น้องประชาชนที่ตกงานให้มากหน่อยนะครับเพราะฉะนั้นต้องเพิ่มงบให้กระทรวงแรงงานก็ดีนะฮะไปเพื่อไปเป็นกองทุนให้เงินเยียวยาคนงานไม่ว่าจะเป็นคนไทยหรือต่างด้าวนะฮะเพราะตอนนี้ปัญหาเกี่ยวกับคนงานต่างด้าวที่ตกงานที่ว่างงานเนี่ยฮะก็มาร้องเรียนในจ้างคนไทยทำให้เกิดปัญหามากมายนะฮะแล้วก็ไม่รู้ว่าจะใช้กฎหมายฉบับไหนบังคับกับเขาในเรื่องเงินทดแทนก็ดีในเรื่องการตกงานการว่างงานอะไรอย่างเงี้ยฮะมีการร้องเรียนมาหลายจังหวัดมากมายนะฮะเท่าที่ผมทราบนะครับในส่วนของแรงงานต่างด้าวก็อยากฝากให้กระทรวงแรงงานเข้าไปดูแก้ปัญหานี้ด้วยนะครับในส่วนของผมก็เห็นว่างบประมาณที่รัฐบาลตั้งไว้มันไม่น่าจะใช้ประโยชน์กับสังคมไทยในขณะนี้ได้นะฮะแล้วก็ในส่วนที่บ้านเราประสบปัญหากับโรคติดต่อโควิดเนี่ยตอนนี้บ้านเราผ่านการที่ไม่มีคนติดโรคในเมืองไทยเนี่ยนะฮะประมาณ 34-35 วันแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่รัฐบาลไปออกพรกฉุกเฉินแล้วก็คงไว้แล้วก็ทำให้บ้านเมืองเราต้องประสบปัญหาในการดำเนินกิจการประกอบธุรกิจต่างๆเนี่ยผมว่าท่านนายกควรจะพิจารณาแก้ไขด้วยนะครับครับขอบคุณครับ